คนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนกลุ่มปลดแอกนะครับโดยเฉพาะที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตบังสิทธ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพูดถึงจำนวนคนเดี๋ยวเราไปดูภาพกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงจำนวนคนเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่านักขณะนี้เป็นการยกระดับ จากการชุมนุมในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะพบว่าจํานวนคนที่ไปร่วมชุมนุมนั้นไม่มากเท่ากับครั้งนี้อ่ะคุณผู้ชมดูภาพนะครับดูภาพให้เห็นชัดๆกันนี่ครับนี่คือภาพที่ทีมงานพยายามถ่ายในมุมที่เห็นพื้นที่ด้านหน้าเวทีเนี่ยมากที่สุดนะครับเวทีก็มีการพูดถึงเยอะว่ารอบนี้ไม่ธรรมดาจัดหนักจัดเต็มนะครับแสงสีเสียงต่างๆ เรียกว่านักศึกษาหรือว่าประชาชนที่จัดม็อบในครั้งนี้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะครับนั่นคือประเด็นแรกที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของจํานวนผู้ชุมนุมประเด็นที่2ก็คือข้อเสนอซึ่งไม่ใช่ข้อเสนอแค่3าบวกสเลนะครับเพราะข้อเสนอนักขณะนี้เพิ่มขึ้นมาอีก10ข้อและก็เป็น10ข้อที่ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมาหากษัตริย์โดยตรงซึ่งกําลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และ3ก็คือมีการนำเอาคลิปวิดีโอของบุคคลซึ่งหลบหนีคดีไปต่างเทศต่างประเทศนะครับนั่นก็คือนายประวินซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาเปิดที่เวทีด้วยนะครับจาก3ปัจจัยดังกล่าวคุณผู้ชมครับจาก3ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนะครับเช้าวันนี้มีนักข่าวไปสอบถามพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าจับตาดูการชุมนุมในครั้งนี้อย่างไรบ้างนะครับพลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้เลยนะครับว่าได้ติดตามการชุมนุมโดยตลอดนะครับเพราะว่าตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้โดยตรงแต่พูดออกมาเลยนะครับใช้คำสั้นๆเลยบอกว่าไม่สบายใจนี่คือคำพูดที่พลเอกประยุทธ์ใช้นะครับ ไม่สบายใจคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราจึงมาในหัวข้อที่ว่าจุดติดหรือวูบวาบม็อบธรรมศาสตร์นายกถึงไม่สบายใจในแง่ของการชุมนุมนะครับการมองลงไปในการชุมนุมเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของแต่และฝ่ายจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่แต่ถ้าใช้คําว่าจุดติดหรือวูบวาบเนี่ยมันต้องดูที่พลังเอาละถูกผิดเนี่ยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าวูบวาบเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีคงคงไม่ถึงออกอาการไม่สบายใจจริงไหมครับการที่นาย,ยกรัฐมนตรีใช้คําว่าไม่สบายใจแสดงว่าม็อบฝั่งนั้น,นจุดติดจุดติดจะติดโดยจํานวนคนหรือเป็นเรื่องของข้อเสนอสิบข้อที่พูดกันออกมาหรือเป็นกรณีของนายประวินหรือมีการนำเอาภาพของนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็ ขึ้นแสดงบนเวทีเป็นห่วงหรือว่าไม่สบายใจตรงนี้หรือเปล่าเห็นไหมครคุณผู้ชมครับแต่เอาเป็นว่าณักขณะนี้ม็อบคงไม่มุ้งมิ้งแล้วนะครับม็อบคงไม่วูบวาบแล้วแต่ที่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรและจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ก็ลองพิจารณากันดูเพราะในวันที่16สิงหาคมนี้พิจารณาเป็นอื่นไม่ได้16สิงหาคมนี้พิจารณาเป็นอื่นไม่ได้ หนักกว่านี้แน่นอน16สิงหาหนักกว่านี้แน่นอนเพราะจะเป็นการรวมกันของทุกกลุ่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับส่วนหนักในเรื่องของจำนวนคนเท่าไร่แล้วเนื้อหาจะพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูแต่วันนี้การที่นายรัมนตรีใช้คาว่าไม่สบายใจเป็นการตอบคาถามชัดๆนะครับว่าไม่มุงมิงและ ไม่วูบวาบแน่นอนนะครับไม่มุงมิงและไม่วูบวาบแน่นอนนะครับทีนี้มันมีการพูดถึงกันเยอะว่าการใช้สถานที่ของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศูนย์รังสิตเนี่ยจัดกิจกรรมแล้วมีผู้ต้องหาหนีคดีปรากฏเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาหรือข้อเรียกร้องที่สร้างความเป็นกังวลให้กับหลายฝ่ายขึ้นมาเนี่ยนะครับคนนี้ก็ถูกตั้งคำถามหนักครับนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาเทวานารมิตรกุลรองอธิการบดีของ หมาหาวิาลัยธรรมศาสตร์นะครับออกมาชี้แจงแบบนี้ครับอาจารย์ปริญญาเนี่ยบอกว่าคําชี้แจงจากรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์บรังสิตเรื่องการชมรุมนุมที่หมาหาวิาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์บรังสิตโดยบอกนะครับว่าตามที่ได้มีการจัดการชมรุมนุมที่ลานพญานาคเมื่อวันท,ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและปรากฏว่าในช่วงท้ายของการชมรุมนุมมีเนื้อหาบางส่วนที่ทําให้เกิดเสียวิพา์วิจารณ์เป็นอย่างมากต่อมหาวิาลัยธรรมศาสตร์นั้น ในฐานะที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์พลังสิต์ที่รับผิดชอบเรื่องของการอนุญ,ญาตให้ใช้สถานที่ผมขอชี้แจงดังต่อไปนี้หนึ่งนักศึกษาผู้จัดการชุมนุมทำหนังสือลงวันที่31กรกฎาคมว่าขอใช้สถานที่โดยแจ้งว่าเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ล้มนุญยยุบสภาและหยุดคุกคามประชาชนทุกรูปแบบไม่ได้มีการแจ้งว่าจะมีการปราศัยหรือแสดงออกในประเด็นเรื่องอื่นแต่อย่างใด ข้อ 2. ผมได้รับหนังสือในวันที่5สิงหาคมผมจึงได้เชิญผู้ขออนุญาตใช้สถานที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอคลองหลวงมาหารือในวันที่7สิงหาคมซึ่งตำรวจยินดีจะอำนวยความสะดวกเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยได้ขอให้แสดงออกเป็นไปในขอบเขตของกฎหมายและหลีกเลี่ยงในประเด็นที่ละเอียดอ่อนซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าการชุมนุมจะอยู่ในขอบเขตของทั้ง3ประเด็นที่ขอจัด โดยหากว่ามีคนที่ปลาศัยในประเด็นที่มินเมลหรือว่าผิดกฎหมายคนพูดต้องรับผิดชอบและถ้าหากมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าการยกป้ายข้อความหรือการกระทําใดก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้วิธีการพูดคุยเจรจาเมื่อได้ข้อสรุปตามแนวทางนี้ผมจึงอนุญาตให้ใช้สถานที่ข้อ3ในขณะที่มีการชุมนุมช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกา ผมได้ไปสังเกตการและไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อำนวยความสะดวกเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งการชุมนุมเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นจึงได้ทราบว่ามีผู้ปราศัยบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการปราศัยในทางที่จะเป็นปัญหาตามที่ปรากฏผมขอเรียนว่าแม้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะให้เสรีภาพในการแสดงออก แต่การแสดงออกควรต้องอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพึงระวังในเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่อาจจะนำมาซึ่งความแตกแยกของผู้คนในสังคมและแม้ว่าเนื้อหาหลักของการชุมนุมจะเป็นไปตามขอบเขตดังกล่าวแต่เมื่อปรากฏเนื้อหาบางส่วนที่อาจจะเลยขอบเขตไปผมในฐานะที่เป็นรองอธิการบดีผู้อนุญาตผมก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ในเบื้องต้นอ่าใช้คำว่าในเบื้องต้น ผมขออภัยและขอน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์ปริญญาใช้คำว่าในเบื้องต้นนะขออภัยและขอยอมรับผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้บอกในเบื้องต้นในเบื้องต่อไปเนี่ยจะรับผิดชอบกันอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอาจารย์ปริญญาหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีหลายคนนะครับออกมากดดัน อาจารย์ปริญญายกตัวอย่างเช่นหมอเหรียญทองแบบนี้ซึ่งเขาก็อยู่อีกฝั่งนึงอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้ต้องลาออกจากราชการเลยนะสาหรับอาจารย์ปริญญาไม่ควรทําหน้าที่ต่อไปหรือมาดูอีกคนอีกประเด็นหนึ่งครับงานนี้ก็ทําเอาปาลีนาเดือดเหลืออดถึงขนาดโพสต์ข้อความบอกว่าไม่ต้องระดับรองอธิการหรอกงานนี้ต้องให้ระดับอธิการของหมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์เนี่ยลาออกเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ อย่าตัดจบเฉพาะรองอธิการบดีคือจริงๆเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอธิการบดีของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขามอบหมายให้อาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นรองอธิการบดีเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องที่นักศึกษาจะขอมาทํากิจกรรมการใช้พื้นที่ต่างๆก็โยนให้กับอาจารย์ปริญญารับผิดชอบไปแล้วแต่ถ้ามองในแง่ของตําแหน่งเรื่องที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอธิการบดีจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คงลําบากนะครับก็เลยเข้าทางของคนนี้ครับปาลีนาไกรครุบ ปรินาไกรคุปสอสอจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐนะครับออกมากระซวกเลยฮะบอกว่าขอให้อธิการบดีมหาวิทยาัยธรรมศาสตร์ลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลายัยคุณเอ๋พูดในสองประเด็นนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือไม่ได้พูดถึงอาจ,จารย์ปริญญาล้ำไปที่อธิการบดีเลยนะฮะล้ำไปที่ตัวของอธิการบดีและบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลธรรมศาสตร์เนี่ย ถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงอันนี้เอบอกปารินาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยายลัยขอให้อธิการบดีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบเป็นไงฮะคุณผู้ชมครับก็กําลังบวกกันอยู่นะครับแต่ที่นี้ก็ต้องรอติดตามอาจารย์ปริญญาว่าที่บอกว่านีเบื้องต้นขออภัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นจะจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรเนี่ย อันนี้ก็มีรูนะคือบางคนก็บอกว่าเป็น้ต้รับผิดชอบไม่ได้ทําผิดอะไรบางคนก็บอกว่าเฮ้ยต้รับผิดชอบนะแค่ขออภัยอย่างเดียวไม่ได้คือตอนนี้ต้องว่ากันชัดๆนะฮะคุณผู้ชมครับว่าความคิดเห็นทางการเมืองความคิดเห็นที่มีต่อข้อเสนอทั้ง10ข้อของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นสองข้างแน่นอนถูกแบ่งออกเป็นสองข้างแน่นอน มีคนเห็นด้วยก็จะมีคนไม่เห็นด้วยนะครับถ้ามีคนไม่เห็นด้วยก็จะมีคนเห็นด้วยเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้แต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะ,ะนะนี้ก็คือการปัทะกันในโซเชียลมีเดียบางคนเรียกเป็นภาษาว่าทัวลงอะไรก็ตามแต่ด่ากันไปด่ากันมานะวันนี้ต้องเอาให้ชัดนะเรื่องหนึ่งเรื่องที่กำลังพูดถึงกันเนี่ยนะครับ แบ่งออกเป็นสองความคิดแน่นอนอยู่ที่เราจะยึดมั่นแล้วก็เคารพในความคิดของแต่ละฝั่งเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนได้มากน้อยขนาดไหนมันต้องก้าวข้ามอะไรแบบนี้ไปเหมือนกันนะครับไม่งั้นเวลาเราเจอใครเห็นไม่เหมือนเราเนี่ยนะครับก็ด่าพ่อร่อแม่กันเลยนะต้องพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยนะว่าจะก้าวข้ามความรู้สึกและความเห็นต่างเนี่ยโดยไม่เกิดความขัดแยง้งที่นำไปสู่ความรุนแรง ได้ไหมมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนะครับส่วนใหญ่ที่ตีกันส่วนมากก็เกิดมาจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก่นกอนนั่นแหละนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับทีนี้มาดูข้อเสนอของอีกคนหนึ่งนะก็คือคุณปิยบุตรแสงกันกกุลคุณปิยบุตรก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็บอกว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ณนขณะนี้เนี่ยคุณปิยบุตรก็บอกว่ามีแนวโน้มวิเคราะห์เหมือนทุกฝ่ายนั่นแหละครับมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่ความรุนแรง คือตอนนี้ทุกฝ่ายมองเห็นตรงกันนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะนําไปสู่ความรุนแรงไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งมองฝ่ายหนึ่งไม่ได้มองตอนนี้มองเห็นกันทุกฝ่ายแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะฝ่าวิกฤตความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างรุนแรงอย่างสุดโต่งทางความคิดในขณะนะนี้ไปได้อย่างไรคุณปิยบุตรแกก็มีข้อเสนออยู่3ข้อเหมือนกันน,นะครับมาดูของอาจารย์ปิยบุตรนะครับบอกว่า ผมได้นำเสนอความเห็นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม3ฉบับ3ประเด็นเพื่อรื้อระบบสืบทอดอำนาจคอสชกลับไปสู่การเมืองในระบบปกติและถอดชนวนระเบิดเวลาที่ฝังในรัฐธรรมนูญปี60 1. ฉบับแรกเนี่ยเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อย,ยกเลิกการรับรองให้ประกาศคำสั่งคอสชและการกระทาที่เกี่ยวเนื่อง ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตลอดการนั่นก็คือวงเล็บนั่นก็คือยกเลิกมาตร,รา279อันนี้คือฉบับที่1ฉบับที่2เนี่ยก็คือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกบุฒิสภาตามบทเฉพาะการ250คนนั่นก็คือยกเลิก269 270 271และ272ฉบับที่3ร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนวิธีการแก้ไขรับนูลฉบับ เพื่อแก้ไขรัฐมนูญกลับไปเป็นเสียงกึ่งหนึ่งของสองสภาและกําหนดให้มีสภาร่างรัฐมนูลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อมาจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนั่นก็คือไปแก้ไขมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับ1การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมกับบอกนะครับว่าทั้ง3ฉบับนี้สสสามารถช่วยกันผลักดันได้เลยไม่ต้องไปเสียทรัพยากรในการเข้าชื่อ50,000คน และทั้งสามฉบับก็สามารถเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ในทันทีและหลังจากนั้นคุณปิยบุตรนะครับก็ระบุออกมาเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับว่าถ้าจะดำเนินการทั้งสามฉบับเนี่ยให้แล้วเสร็จก็บอกว่าภายในเดือนธันวาคมปี2564ก็จะมีรัฐธรรมนูญใหม่แทนที่รัฐธรรมนูญปี60คุณปิยบุตรบอกว่าถ้าทำตามข้อเสนอที่ว่านี้ไม่ต้องมีรัฐประหาร ไม่ต้องมีรัฐบาลแห่งชาติไม่ต้องมีความขัดแย้งรุนแรงและสามารถแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองของไทยถอดสลักระเบิดเวลาในรับนูลปี60นําำการเมืองไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกับย้ำว่าข้อเสนอทั้งหมดทำได้ทันทีเพื่ออนาคตของประเทศเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่คืออาจารย์ปิยบุบตรบอกว่าจบได้วิกฤตในครั้งนี้แก้รับนูล 3ฉบับตามที่คุณปิยบุตรเสนอแล้วบอกว่าเราจะมีรัฐนุญใหม่ในช่วงธันวาคมปี64ก็คือธันวาคมปีหน้าก็ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆนะครับถอดสลักวิกฤตการทางการเมืองได้หมดเลยอันนี้เป็นข้อเสนอนะผมก็พยายามเอาข้อเสนอของทุกฝ่ายมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบ อีกคนหนึ่งฮะอันนี้ก็มีข้อเสนอเหมือนกันไปที่วุฒิสภาครับวุฒิสภาถูกพูดถึงมากที่สุดเลยนะครับและก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หนึ่งเลยนะครับที่ถูกกดดันเรียกร้องว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรร,ธธร,รมนูญเกิดขึ้นด้วยวันนี้มีการประชุมวุฒธธิสภาที่สภานะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีสอวอหลายท่านนะครับหยิบยกเอาประเด็นการชุมนุมของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์เนี่ยมาพูดคุยด้วยความเป็นห่วงบางคนถึงขนาดที่ว่าระวังมันจะเกิด หตุลาภาค2ระวังมันจะเกิด6ตุลาภาคสองนะครับคนแรกที่ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็คือคุณคำนูนสิทธิสมานคุณคำนูนบอกว่าขอากราบเรียนท่านประธานด้วยความอึดอัดใช้คำว่าอึดอัดครับข้องและเชื่อว่าพี่น้องประชาชจนจานวนมากในวันนี้ตกอยู่ในสภาวะไม่ต่างจากผมหลังจากได้รับทราบและติดตามการชุมนุมทางการเมืองสครั้งนั่นก็คือสสิงหา 9สิงหาและก็สิสิงหาคมไล่มาตั้งแต่นุสาวรีประชาธิปไตยประตูท่าแพเชียงใหม่และยลา,านพญานาคที่หมหาไราธรรมศาสตร์พร้อมกับบอกกันนะครับว่าและยิ่งอึดอัดขับข้องหนักยิ่งขึ้นเมื่อทราบว่าเบื้องต้นได้มีการประกาศชุมนุมครั้งที่4ในวันที่12สิงหาคมก็อย่างที่ทราบนะฮะว่าวันที่12สิงหาคมเป็นวันอะไรที่สวนลุมพินีเฉพาะการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมก็เป็นการชุมนุมที่มีเนื้อหา รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตมีข้อเรียกร้องที่แทบไม่เคยมีคนไทยคนไหนเรียกร้องในการชุมนุมในที่สาธารณะมาก่อนมันเลยเถิดเกินการขับไล่รัฐบาลมันเลยเถิดเกินการเรียกร้องการแก้ไขรัฐนูลหรือการยกร่างรัฐนูลฉบับใหม่และมันชวนให้คิดว่าการไม่ยอมรับเพียงการแก้ไขรัฐนูลโดยขอให้ยกร่างใหม่ทั้งฉบับสถานเดียวนั้นเป้าหมายสูงสุดคืออะไร สรุปก็คือมันเลยเถิดขอบเขตของการต่อสู้ทางการเมืองปกติไปไกลนอกจากนั้นยังเป็นการชุมนุมที่มีรูปแบบบางช่วงบางตอนนำประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดมาอย่างยาวนานด้วยความเคารพศรัทธาสูงสุดของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาล้อเลียนและยังเป็นการร่วมกระทําการของผู้ต้องหาสองคนที่เพิ่งได้รับการประกันตัวออกมา อันมีลักษณะที่เข้าขายผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีการไลฟ์สดมาจากต่างประเทศของผู้หลบหนีคดีท่านหนึ่งที่เป็นฮีโร่ของเยาวชนจำนวนหนึ่งผู้หลบหนีคดีท่านนี้เคยกล่าวไว้ในอดีตท,ทำนองว่าประเทศนี้ต้องลงเอยด้วยความรุนแรงและสงครามกลางเมืองนะครับคุณคำนูนก็เลยบอกกันนะครับว่าวันว่านะครับและใช้คาว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงว่า การจุดชนวนความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปซ้ำรอยเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519อันเป็นการสร้างบาดแผลที่ลึกและก็ส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นหลานต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่มีความรุนแรงระดับร้อปีจะเกิดขึ้นสักครั้งอยู่ในขณะนี้จะยิ่งซ้ำเติมให้ประเทศจมดิ่งสู่หุบเหวแห่งหายนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณคำนูนก็บอกว่าการคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่านั้นไม่พอต้องดําเนินการมาตรการทางการเมืองควบคู่กันไปด้วยรัฐสภาควรจะเป็นเวทีหาทางออกให้บ้านเมืองก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่า6ตุลาภาคสองขึ้นมาในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปในรัฐสภาตามมาตรา165ก็จะเป็นทางเลือกที่ต้องเกิดขึ้น ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์รุนแรงเมื่อปี52 53แล้วฉะไหนต้องรอให้ถึงวันนั้นโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับอันนี้คือสองฝั่งนะคือให้เห็นสองฝั่งก่อนคุณผู้ชมผมก็ไม่ต้องบอกนะฮะว่าคุณคำนูนกับคุณปิยะบุตรเนี่ยแต่ละคนอยู่ฝั่งไหนแต่สิ่งที่ต้องไม่ลืมแนละ้วคือคนไทยเหมือนกันนะครับคุณปิยะบุตรบ,บอกแก้มนูลสิแก้บนูนสามฉบับจบแน่คุณคำนูนบอกว่า เปิดอภิปรายทั่วไปมาตรา165ให้สองสภามาอภิปรายร่วมกันเลยแล้วก็อาจจะเชิญตัวแทนของนิสิตนักศึกษาเข้ามาด้วยนายรัฐมนตรีบอกว่ากลางเดือนนี้พยายามจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยแล้วเชิญนักศึกษามาคุยด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่านายรัฐมนตรีดูข่าวหรือเปล่านะครับเพราะกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือประชาชนปลดแอกเขาบอกว่าเขาไม่คุยนะครับเขาไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการของนายกรัฐมนตรีคือตอนนี้มันตึงมาก และทุกฝ่ายก็มีข้อเสนอที่แตกต่างกันออกไปนักศึษาที่แบล็ไรธรรมศาสตร์เมื่อคืน10ข้อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เปิดหน้าออกมาแล้วเยาวชนปวดแอกสาบวกสองปิยบุตรมีแก้รัฐมนูลพรรคเพื่อไทยมีตั้งสสรคุณคำนูนบอกว่าขอเปิดอภิปรายทั่วไปก่อนคือตอนนี้มันต้องอะไรสักอย่างหนึ่งครับถ้าดูตามนี้แต่มันจะอย่างไหนเท่านั้นเองเพราะมันมีข้อเสนอเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้เนี่ย ถ้าเอาทุกฝ่ายมานั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วครับข้อเสนอเนี่ยนะครับเพราะนั้นรัฐบาลต้องสักอย่างจะอยู่แบบเดิมคงลำบากจะอยู่แบบเดิมคงลำบากสถานการณ์มันมาไกลขนาดนี้มันก็ต้องอะไรสักอย่างไปดูคนนี้ครับก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะฮก็คือมาร์กนัชพลสุพัฒนาก่อนหน้านี้มาร์กพิทบูเ่ยนะครับประกาศว่า จะขอเข้าร่วมกับนักศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ปกป้องหรือว่าเป็นกาดบอกว่าจะเป็นกาดเพราะกลัวว่าจะมีมือที่สามหรือว่าคนที่หวังไม่ดีเนี่ยนะครับมาก่อกวนนักศึกษาหรือไม่แล้วก็ประกาศออกมาเลยนะครับว่าในวันที่16สิงหาที่จะถึงนี้ก็จะไปเข้าร่วมการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยก็เหมือนกับเรื่องข้างออกมาชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดคดีพลิกครับคดีพลิก หลังจากที่คุณมาร์กบอกว่าได้ติดตามการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาบอกแบบนี้เลยนะครับว่าเรียนเพื่อนร่วมอุดมการทุกท่านตามที่ผมเคยแจ้งว่าในวันที่16นี้จะไปร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเผด็จการที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ฟังการปราศัยของโอ้โหใช้คําว่าโอ้ใช้คําว่าไอเด็กไอเด็กเวนอ่าให้งี้เลยแล้วกันนะใช้คําว่าได้ฟัง การปราศัยของไอเด็กเวนวันนี้แล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่การเรียกร้องประชาธิปไตยหรือเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนตามเจตนาเดิมแต่กำลังใช้การชุมนุมในการโจมตีสถาบันผมจึงเปลี่ยนใจไม่ไปเข้าร่วมการชุมนุมในวันนั้นวันนี้เรากำลังต่อสู้กับรบัฐบาลเผด็จการที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือแต่การปราศัยของเยาวชนโดยมีการพาดพิงสถาบัน มันจะสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนจนนําไปสู่ความวุ่นวายจนยากจะควบคุมถ้าประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายและหันมาพะทะกันเองมันเป็นการเปิดช่องให้เขาใช้กําลังออกมาล้อมปราบหรือใช้เป็นเหตุในการอ้างไปสู่การยึดอํานาจอีกครั้งดังนั้นผมขอถอนตัวนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นมาร์คพิทบูบอกว่าได้ดูการปราศัยที่ธรรมศาสตร์แล้วขอถอนตัวดีกว่า คือไม่ได้มองว่ามันถูกหรือมันผิดแต่บอกว่าการที่ขึ้นไปถึงเรื่องของสถาบันมันจะทำให้เกิดการแบ่งแยกของคนสองฝ่ายและท้ายสุดก็อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงแล้วก็ปะทะกันเองนะครับคุณผู้ชมแ่ะครับมีความคิดว่าอย่างไรว่าวิกฤตในครั้งนี้จะจบคือวันนี้ไม่ต้องปฏิเสธกันนะฮะว่าเป็นวิกฤตมันไม่วูบวาบลครับมันไม่มุงมิงมันไม่วูบวาบมันไม่มุงมิง เมื่อวานยิ่งหนักเมื่อวานยิ่งชัดว่าไม่ใช่วูบวา่าไม่ใช่มุงมิง้งต้องเอาให้ชัดแล้วคนที่จะพูดอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าก็เลิกพูดซะนะมันไม่ดีต่อใจอ่ะที่พยายามใช้คําพูดที่มันมุงมิงบ้างนะมันไม่ดีต่อใจคืออย่าพยายามใช้คําพูดที่มันจะสุมความไม่พอใจขึ้นมาอย่างที่พลเอกพิรัพ์พบโยนคาว่าชังชาติลงไปโอ้โหพลึบขึ้นมานะครับ นายทหารโยนคําว่ามุงหมิงก็พลึบขึ้นมาวันก่อนสอวอบอกวูบว่าวันนี้มันไม่วูบว่ามันไม่มุงหมิงลกครับนะมันก็หนักหน่วงเอาเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันหนักหน่วงเนี่ยนะครับทุกฝ่ายก็มีไอเดียที่จะมาหาทางออกร่วมกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะออกทางไหนคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรว่าควรจะออกทางไหนผมเห็นแวบๆบแบบมีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่า ถ้าลาออกไปก็จบบอกว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกไปก็จบเรื่องแล้วนะครับเนี่ยหลายหายคนบอกว่าถ้านายกลาออกก็จบนะเออก็มกีก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะมีความคิดมีการนำเสนอเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าการพูดคุยในการชุมนุมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องรับนูนยุบสภาห,หรือการคุกคามประชาชน มันไปไกลถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วนะครับซึ่งหลายคนก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะทําให้คนไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายแล้วก็หันหน้าเข้าห้ำหันกันหรือไม่ก็หวังใจนะครับว่าต่อให้เราจะถกเถียงกันหนักหนาสาหัสขนาดไหนคนไทยก็จะไม่ทําร้ายกันเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจามดอดทนนะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ ในวันศุกร์เลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับพรฤหัสเราไม่ได้เจอกันมาเจอวันศุกร์ตอนขยี้ข่าวทอล์กตอนสองทุ่มมาดูกันนะครับว่าเราจะได้พูดคุยกับใครก่อนการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ